สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับกลายเป็นกระแสฮือฮาทางโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้งนะครับเมื่อทางวันแชมเปี้ยนชิพได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอผ่าน Instagram แล้วก็เพจ Facebook ของวันแชมเปี้ยนชิพโดยเป็นวิดีโอของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO ของวันกำลังฝึกซ้อมมวยไทยพร้อมกับแคปชั่นว่าใครอยากดูคู่ชาตรีดาน่าไว้ประธาน UFC บ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้กลายมาเป็นไวรัลทั่วโลกโซเชียลมีเดียโดยได้มีนักกีฬาจากค่ายวันเข้ามาคอมเมนต์ใต้วิดีโอดังกล่าวและต่างพร้อมใจกันเชียร์ให้ศึกกระชับมิตรระหว่างหัวหอกของ2องค์กรกีฬาที่ขึ้นชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจากฝั่งอเมริกาและฝั่งเอเชียได้เกิดขึ้นจริงๆโดยจากกรณีดังกล่าวชนภัทรวิรัตชัยหรือว่าครูตองนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไลท์เวทได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้นะครับโดยทางครูตองชนภัทรได้แสดงความคิดเห็นว่าทั้งคุณชาตรีและดาน่าไว้มีประสบการณ์ในเรื่องของศิลปะการต่อสู้แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมจนถึงตอนนี้ต้องยกให้คุณชาตรีที่มีความสม่ำเสมอกว่าแต่ในขณะเดียวกันดาน่าก็มีความได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างครูตองยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าในเรื่องของทักษะเราไม่รู้ในทางฝั่งของดาน่ามากนักแต่เราได้เห็นตลอดว่าคุณชาตรีฝึกฝนมวยไทยจากครูมวยไทยระดับแชมป์โลกหลายท่านรวมถึงเพิ่งได้สายน้ำตาลในวิชาบราซิเลียนยูยิสุด้วยตรงนี้ทำให้อุ่นใจเรื่องฝีมือได้มากในส่วนของเรื่องจิตใจคุณชาตรีมีความหลงใหลและมีจิตใจของนักศิลปะการต่อสู้มากกว่าดาน่าอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นอีกจุดที่อาจชี้การตัดสินได้ทางครูตองยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าหากแมตช์นี้เกิดขึ้นจริงรูปเกมคงเป็นทางดาน่าใช้ความใหญ่และความแข็งแกร่งเข้าโจมตีอย่างหนักคุณชาตรีอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับสถานการณ์ให้เข้าทางตัวเองแต่ในที่สุดแล้วผมเชื่อว่าคุณชาตรีจะสามารถเอาชนะไปได้เหมือนกับคำที่ว่าความเดือดประเดี๋ยวประดาวสู้ความต่อเนื่องเบาๆแต่ยาวไม่ได้ครับครับนั่นก็คือคำกล่าวของครูตองชนภัทรวิรัตชัยนักกีฬาการต่อสู้ MMA รุ่นบุกเบิกของไทยนะครับซึ่งสำหรับการโคจรมาพบกันระหว่างค่าย UFC กับค่ายวันแชมเปี้ยนชิพก็นับว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับที่องค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกทั้ง2รายการจะมีการมาจับมือกันถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆของทั้ง2ค่ายมากเท่าใดก็ตามซึ่งที่ผ่านมานะครับคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและก็ CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพได้มีความพยายามในเรื่องนี้มานานแล้วเขาอยากพาฮีโร่นักศิลปะการต่อสู้ของเขาไปเผชิญหน้ากับนักสู้ที่เก่งที่สุดของทาง UFC โดยเมื่อที่ผ่านมานะครับบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของวันแชมเปี้ยนชิพได้มีการแชร์คำพูดของคุณชาตรีซึ่งทำให้แฟนๆได้ฮือฮากันโดยคุณชาตรีได้กล่าวว่าผมพร้อมอาแขนรับสุดยอดการแข่งขันระหว่างวันและ UFC อยู่แล้วสำหรับ UFC เป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาและในส่วนของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นก็ยิ่งใหญ่พอกันในส่วนของทวีปเอเชียดังนั้นทั้ง2องค์กรจึงเป็นภาพสะท้อนกันและกันในหลายภาคส่วนทั้งในด้านการแข่งขันแล้วก็มุมมองทางธุรกิจโดยที่ผ่านมานะครับคุณชาตรีได้เคยกล่าวไว้มานานแล้วว่าการปะทะกันระหว่าง2องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจาก2ซีกโลกเป็นอะไรที่เข้าท่ามากโดยคุณชาตรีเชื่อว่านักกีฬาของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้นักสู้ของ UFC ต้องตกที่นั่งลำบากเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถแสดงความเหนือชั้นและคว้าชัยชนะได้อีกด้วยโดยทางคุณชาตรีได้เคยกล่าวผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับว่าผมอยากเห็นสุดยอดของฝั่งตะวันออกปะทะสุดยอดของฝั่งตะวันตกเป็นที่สุดคุณชาตรียังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่า UFC ปะทะวันแชมเปี้ยนชิพผมคิดว่ามันต้องเป็นปรากฏการณ์อย่างแน่นอนผมว่าคนทั้งโลกต้องดูมันและผมอยากเห็นแชมป์โลกเจอกับแชมป์โลกดังนั้นแน่นอนผมเปิดกว้างให้กับโอกาสนี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า
การปะทะกันระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพกับ UFC จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่สำหรับในฝากฝั่งของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับวันแชมเปี้ยนชิพก็คือทัวร์นาเมนต์การแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่เรียกว่า Mixed Martial Arts หรือว่า MMA ก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2011ที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3กันยายน2011ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ได้มีการเดินทางไปจัดการแข่งขันในหลายประเทศในแถบเอเชียซึ่งสำหรับวันแชมเปี้ยนชิพถือว่าเป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันมาร์เชียลอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งวันแชมเปี้ยนชิพได้มีการแพร่ภาพออกอากาศผ่านทางช่องสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกทั้งยังได้เผยแพร่ออกสู่สายตาผู้ชมกว่า 1,700 ล้านคนในกว่า138ประเทศทั่วโลกซึ่งเบื้องหลังของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงอดีตนักมวยระดับอาชีพสายเลือดไทยญี่ปุ่นและนักธุรกิจที่มีความสนใจในศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทัวร์นาเมนต์รวมถึงการส่งเสริมนักสู้จากเอเชียและนักสู้จากประเทศไทยให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีมวยระดับเอเชียอีกด้วยสำหรับการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพคือการนำนักสู้ขึ้นมาห้ำหั่นกันบนเวทีที่ล้อมด้วยลูกกรง8ด้านนะครับเน้นการแข่งขันแบบเกมกีฬาเป็นหลักนักสู้มีความเคารพกันไร้ความหยาบคายเลือดสาดบนเวทีแห่งนี้โดยใช้กติกาสากลแบบเดียวกันแข่งขันภายใน3ยกยกละ5นาทีแต่ถ้าหากว่าเป็นรายการที่มีการชิงแชมป์เข็มขัดก็จะเพิ่มเป็น5ยกซึ่งปัจจุบันก็มีนักสู้มากมายทั้งชายและหญิงจากทั่วทุกมุมโลกเข้าชิงความเป็นหนึ่งกันอย่างคับคั่งและสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นชกและชิงแชมป์ในทุกเดือนโดยทางคุณชาตรีได้เคยกล่าวถึงที่มาของวันแชมเปี้ยนชิพไว้ว่ามาเริ่มจากแนวคิดง่ายๆก็คือทุกภูมิภาคของโลกนั้นต่างมีการแข่งขันกีฬาที่มีมูลค่านับพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกามี NFL มี NBAมี Major League Baseball หรือว่า MLB ในยุโรปมี English Premier League มี Formula 1แต่เมื่อพูดถึงเอเชียเรานั้นกลับไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราผมเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรที่สามารถรวบรวมคนเอเชียทั้ง 4.4 พันล้านคนเข้าด้วยกันเอเชียเป็นต้นกำเนิดของศิลปะการป้องกันตัวมากกว่า 5,000 ปีมีความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะการป้องกันตัวเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในสังคมเอเชียเด็กๆในเอเชียส่วนมากก็เคยเรียนศิลปะการป้องกันตัวไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งกันมาแทบจะทุกคนความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะการป้องกันตัวของเอเชียนั้นมีมากผมคิดว่าผมจะเป็นคนแรกที่สร้างลีกการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่มีมูลค่าทรัพย์สินนับพันล้านให้ได้ครับผมจนถึงตอนนี้ก็ยังดูเหมือนว่ากระแสนี้ยังคงมีความแรงอย่างไม่หยุดนะครับจากแฟนๆกีฬาจำนวนมากที่ต้องการให้ศึกระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพกับ UFC เกิดขึ้นจริงๆซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงๆก็จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการต่อสู้ระดับโลกและจะเป็นการกระชับมิตรของทั้ง2องค์กรได้อย่างแน่นอนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับครับผมนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ